สวัสดีค่ะครูเพ็ญมินีค่ะกับรายการอักษร on learn ออค่ะนะคะเรียนอยู่คนอยู่ในหน่วยที่หนึ่งนะคะบทที่เท่าไหร่คะลูก2ค่ะหนังสือ m มัยนะคะบทนี้ชื่อบทว่าอะไรคะลูก What do you want to be แปลว่าอะไรนะคุณอยากทำอาชีพอะไรคุณอยากเป็นอะไรใช่ไหมนี่เนี่ยเรามาทวนซะลูกว่าครั้งที่แล้วว่าลูกเราได้เรียนคำศัพท์เก,กี่ยวกับอาชีพไปเยอะแยะเลยลูกได้ด,ด,ดูรูปนะคะมี3อาชีพใช่ไหมคะมีใครบ้างคะลูก musician nurse แล้วก็ actor ครูคจะถามว่า who's missing ในรูปต่อไปเนี้ยใครหายไปอานะคะต๊ดต๊ดอา who's missing nurse มีไหมมี musician มีไหมลูก who's missing เด็กๆตอบค่ะ who's missing very good an actor ใครหายไปลูก นักแสดงใช่ไหมคะต่อไปกันเลยค่ะอันที่สองดูรูปนะคะเราจำให้ได้นะคะว่ามีใครบ้างอันแรกค่ะเป็นใครลูก artist วาดรูปนะคะอันสองลวลูกถ่ายภาพละคะเรียกว่าอะไรนะคะ photographer เก่งมากค่ะต่อไปค่ะเป็นเลยเขาลูกอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค่ะ computer programmer มาแล้วค่ะใครหายไปค่ะ Who's missing? <S เด็กตอบค่ะใครหายไปคะคนนี้คำยาวสุดเลยค่ะเก่งมากๆค่ะ p h o t o g r a p h e r ใครหายไปลูกช่างภาพนะคะนักถ่ายรูปหายไปค่ะโอเคไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆจำได้ไหมนะว่าอันนี้คืออาชีพะลรนะลูกพยาบาลชัานรู้ภาษาอังกฤษใช้คำวา่าอะไรนะ n u r s e เก่งมากๆเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมนะถ้าเราจะถามว่า คุณอยากเป็นอะไรอะ่ะเราใช้ประโยคว่าอะไรนะลูก What do you want to be What do you want to be ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณอยากเป็นอะไรนี่เรามาตอบกันดีกว่าค่ะนะคะฉันอยากเป็นพยาบาลใช้คำว่าเลยคะพยาบาลคือคำว่า nurse ฉันอยากเป็นพยาบาลก็พูดว่า I want to be a nurse ต่อมาค่ะ What do you want to be ด็กๆตตอบป,ปากเปล่าก่อนเลยลูกอยากเป็นใครลูก คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อ่ะภาษาอังกฤษค่ะตอบค่ะตอบปล่าเปล่ก่อนเลยค่ะ Good job! I want to be a computer programmer อยากเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอนั่นเองค่ะนะคะอันต่อไปสรุปเด็กๆถามบ้างเดยกๆรคุณครูจะเป็นคนตอบโอเคไหมอ่ะสลับกันนะแต่เด็กถามคุณครูเลยค่ะนะคะถามค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆถามว่า What do you want to be ใช่ไหมคะคุณครูตอบนะคะ I want to be a photographer อ่าเห็นไหมลูกคุณครูเก่งนะมตอบตรงเป๊ะเลยลูกเนาะอยากจะปรบมือให้ตัวเองแล้วก็ลูกเนาะเดี๋ยวๆจำผ่านไส้นะคะต่อไปค่ะคุณครูเป็นคนตอบเหมือนเดิมดยค่ะค่ะเดี๋ยวๆถามเลยค่ะ What do you want to be คุณครูตอบเลยนะคะ I want to be an actor ดูสิตงไหมว้ลูกคุณครูเก่งมากเลยเห็นไหมลูกลูกเนาะ ต่อมาค่ะเด็กๆค่ะลูกเด็กๆดูไหมคะว่ารูปนี้นะคะมีอะไรบ้างดเด็กๆดูคำสั่งค่ะ read and choose a job for each of them ให้เรามาไมลูก read ให้เราอ่าน choose a job เลือกงานใช่ไหมลูก for each of them นะคะแต่ละคนของพวกเขาลูกพวกเขามีใครบ้างลูกมี3คนเลยลูกเนาะมีกี่อาชีพลูก3อาชีพดูซิอาชีพอะไรบ้างอาชีพแรกคือใครลูก dancer เป็น นักเต้นใช่ไหมคะเติงเตงคนไทยก็เรียกว่าแดนเซอร์ไปเลยเนาะทับศัพท์ไปได้เลยอะไรเงี้ยนะคะที่เราเรียกเรียกกันในปัจจุบันนี้เนาะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คนเขียนโปรแกรมนะคะรีพอร์เตอร์อันนี้คือใครลูกนักข่าวใช่ไหมคะเป็นรีพอร์เตอร์เราคิดว่าแต่ละคนน่ะมีนิสัยแบบหนึ่งเหมาะกับอาชีพอะไรบ้างเวลาอ่านเดี๋ยวจำได้ไหมว่าเราต้องอ่านทุกคำหรือเปล่า ไม่เรามาดูคีย์เวิร์ดนิสัยความชอบเนอะลูกเนาะที่เหมาะกับคนคนนั้นค่ะแล้วจับคู่กันได้เลยค่ะเริ่มต้นจากคนแรกค่ะคนนี้ชื่อว่าแคทเธอรีนนะคะแคทเธอรีนอายุไม่ต้องดูหรอกลูก,ลกนี่ลูกคุณครูเห็นคำว่าเก่งเก่งคือคำว่าเลยนะ Good ะ t Good at ถ้าเขาเก่งเรื่องอะไรเขาก็เหมาะกับงานงานนั้นใช่ไหมแคทเธอรีนเก่งเรื่องอะไรลูกว้า wow. ว she is good at maths she is good at maths นางเก่งคณิตศาสตร์ไม่ใช่คณะลูกมีอะไรต่อคะลูก she is good at maths and science เก่งทงั้งคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์เลยมีเลยไหม she likes numbers ชอบลงตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็มีเลยคะ she is good at solving problems ดดเด็กเดของดาวสิว่าเก่งเรื่องการ solving problems คำว่า solve คำนี้ก็แปลว่า แก้ปัญหาลูกเนาะแสดงว่าแก้ปัญหาก็เก่งนะคะคณิตศาสตร์ก็เก่งด้วยลูกเนาะตัวเลขกระชอบอ่ะเลือกสิลูกว่าเขาเหมาะกับอาชีพอะไรเลือกได้ยังมาดูสิว่าเด็กเลือกตรงไหมอ่ะมาดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะเธอเหมาะกับอาชีพอะไรคะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะคะเธอควรจะเป็นอาชีพคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คนต่อไปค่ะแอนดี้นะคะดูสรุปว่าแอนดี้เขาชอบอะไรลูกดูลงหาสรุปเขาชอบอะไรเขาเก่งอะไรอ่ะบอกคุณครูแค่นี้พอถูกต้องค่ะเดี๋ยวเจอคำว่า he likes reading and writing แค่นี้ก็ได้ละชอบอ่านชอบเขียนเก่งอะไรลูก he is good at speaking and asking questions ทำไมเลยลูกเก่งด้านการถามเก่งด้านการพูดใช่ไหมคะพูดก็เก่งถามก็เก่งเขียนก็เก่งอ่านก็เก่งคนอะไรจะเก่งสักขนาดเนี้ยงั้นเหมาะอาชีพอะไรคะลูกบางคนตอบแดนเซอร์นะลูกเนาะไม่ลูกเลูกเนาะไม่มีการเต้นไปเขียนไปนะคะไม่ได้นะคะอาชีพอะไรคะรีพอร์เตอร์เป็นนักข่าวเนาะเขียนข่าวใช่ไหมลูกถามสัมภาษณ์อะไรเงนะคะโอ้โหเก่งเลเกนลูกเนาะและคนสุดท้ายลูก เหลือใครลูกเหลือแดนเซอร์เหลือนักเต้นใช่ไหมลูกดูซิว่าทำไมเขาจึงเหมาะกับอาชีพนักเต้นเขาชื่อว่าที่นาเด็กๆขาคุณกูณจะถามว่าที่นาเป็นคนยังไงเด็กๆตอบลูกดูจากในเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะเก่งมากๆค่ะเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจจากประโยคที่บอกว่า she is confident เห็นไหมมั่นใจมีความกล้าสแสดงออกละมีอะไรลูก She likes dancing and sports. ชอบกีฬาชอบการเต้นแค่เนี้ยก็ได้แล้วเนาะเป็น dancer เก่งมา,มากๆเลยได้เด็กออกเสียงพร้อมกันลูกอาชีพแรกค่ะ computer programmer reporter dancer ปรบมือเลยลูกเก่งเหลือเกินคนลุกเลยเนี่ยเนาะดูต่อเลยแม่มาดูต่อเลยนะจำได้ไหมลูกคนนี้ชื่ออะไร่ะ แคทรีนนะคะแคทรีคุณคูจะถามว่าแคทรี e อยากเป็นอะไรก่อนหน้านี้คุณครูสอนว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นอะไรเราใช้คำว่า what do you want to be ยังไมู่ก what do you want to be แต่เด็กๆสังเกตนะในข้อนี้คุณครูใช้คำว่า what does Catherine want to be what does Catherine want to be คุณครูเปลี่ยนสองคำโนะเป็นจากคำว่าดูเป็นคำว่า ดัสเปลี่ยนจากคำว่า you เป็น Catherine คำถามลูกเด็กนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะว่าทำไมคุณครูต้องเปลี่ยนจากคำว่า do เป็น does ค่ะเปลี่ยนเพราะว่าประโยคนี้ประธานคือ Catherine เป็นเอกพจน์ใช้ does จะไหมลูกถ้าเกิดเป็น I U we they เราใช้ do no ะ แล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าเธอ you เป็นชื่อคนแคทเธอรีนว่าแคทเธอรีนอยากทำงานอะไรเด็ๆตอบปากเปล่าได้ไหมว่าแคทเธอรีนอยากทำงานอะไรประโยคตอบคำว่าฉันอยากเป็นใช้คำว่าอะไรนะ I want to be I want to be แต่คนนี้ใช้ I want to be ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเกิดหนูใช้ I want to be คุณครูไม่ให้ผ่านนะคะต้องใช้ว่าเธออยากเป็นเธอคือแคทเธอรีนผู้หญิงใช้ He หรือ she ก she เก่งมากแล้วอะไรคะ she wants to be she wants to be อ่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ she wants to be อีกครั้งค่ะ she wants to be เอ้ยเก่งออยากเป็นอาชีพอะไรนะคะ computer programmer แต่งเป็นประโยคค่ะ she wants to be a computer programmer she wants to be a computer programmer ออกเสียงพร้อมกันค่ะ she wants to be a computer programmer เก่งมากๆเลยลูกคุณครูถามต่อดีกว่าว่าทำไมยาแล้วทำไมยาทำไมอยากเป็นลาทำไมคือคำว่า why ใช่ไหมก็เป็น why does she want to be a computer programmer why does she want to be a computer programmer ทำไมถึงอยากเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์มาดูคำตอบกันเลยค่ะดูจากใครลูก เก่งในเรื่องอะไรแล้วก็ชอบอะไรใช่ไหมคะอ่ะมาหากันเลยคะ่ะลูกนี่ค่ะค,คุณครูเจอเลยนะคะนี่ค่ะค,คุณครูขีดไว้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีคำว่าเก่งแล้วก็คำว่าทำไมลูกชอบใช่ไหมลูกเนอะมาสาเหตุผลคะ่ะ Why does she want to be a computer programmer? Because she is good at maths and science. She likes numbers and she is good at solving problems. ได้ไหมลูก ได้แล้วนะคะไปลองดูคนต่อไปสิลูกว่าเด็กจะหาเจอหรือเปล่าคนต่อไปค่ะคนนี้คือใครลูกแอนดี้นะคะมาคนกูถามค่ะ what does Andy want to be what does Andy want to be เด,ด็กตอบค่ะเขาอยากจะเป็นอาจำได้ไหมลูกนักข่าวนะคะตอบว่าเลยลูก he wants to be a reporter เก่งมากอีกครั้งค่ะ he wants to be a reporter เขาอยากเป็นนักข่าวใช่ไหมลูกคุณครูถามต่อดีกว่า Why does he want to be a reporter? ทำไมอยากเป็นนักข่าวเด็กๆหาสิคะคำว่าชอบคำว่าเก่งนะคะเจอไหมลูกเจอแล้วนะคะอ่าเจอแล้วนะคะเนี่ยอ่าปะตอบเหตุผลกันดีกว่าค่ะ Why does he want to be a reporter? Because he likes reading and writing. he is good at speaking and asking questions ได้นะคะเพราะว่าเลยลูแปลสุดเพราะเลยลูกเพราะเขาชอบเขียนชอบอ่านใช่ไหมคะแล้วก็เก่งด้านการถามแล้วก็ด้านการพูดนั่นเองปาคนต่อไปเลยนะคนต่อไปคือใครอะคนสุดท้ายลูกทีน่านะคะคุณครูถามค่ะ what does Tina want to be what does Tina want to be จำได้ไหมลูก เขาอยากเป็นอะไรคะตอบเลยค่ะที่เต้นนะคะใช่ค่ะตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ She wants to be a dancer เก่งมากเอาเสร็จพร้อมกันค่ะ She wants to be a dancer เยี่ยมมากค่ะคุณครูถามต่อแล้วนะคะว่าแล้วทำไมล่ะคะถึงอยากจะเป็นอาชีพนี้ล่ะคะคุณครูถามเลยค่ะ Why does she want to be a dancer? Why does she want to be a dancer? เดค่ะคำตอบก่อนเลยลูกว่าตรงไหนได้บ้างลูกชอบเก่งอืมเจอชอบไหมลูกขีดเลยนะคะอ่าตรงนี้ถูกถูกต้องไหมลูกเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเนาะเก่งลูกเก่งคือตรงนี้นะคะอ่ามาค่ะบอกเหตุผลภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะ Why does she want to be a dancer? Because she likes dancing and sports. She is good at making things with her hands. แปลว่าอะไรลูก เธอชอบการเต้นและชอบกีฬาใช่ไหมคะและเธอยังไมลุกยังเก่งนะคะด้านการทำไมลุกทำสิ่งต่างๆด้วยมือของเธอเขาอ,ออกเป็นท่าทางต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะได้แล้วนะคะถามว่าอยากเป็นอะไรใช้คำว่า what do หรือ does นะคะตามด้วย want to be ใช่ไหมลูกถ้าเกิดถามว่าทำไม why ต้องตอบด้วยคำว่า because ชอบคือ likes เก่งคือใครลูก good at แล้วหลัง like หลัง go อะตามด้วยคำนามหรือก ia, ิริยา ing นั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะลูกนี่ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านเรื่องราวเรื่องนี้ลูกเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะแล้วเรามาตอบกันดีกว่าลูกคำสั่งเขาบอกว่า read linda white's webpage and complete the text ให้เราทำไมอ่านเว็บเพจของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่า linda white และให้เราทำไมลูก complete the text เติมเนื้อเรื่องด้านล่างให้สมบูรณค่ะนะคะเด็กๆคะเรามาดูข้อหนึ่งสรุปเขาบอกว่า Linda is จุดๆ years old <pe c> s> <S เขาต้องการเติมเลยลูกเติมอายุใช่ไหมลูก <pe c> s> <S เด็กๆลองดูซิว่าด้านบนน่ยตรงไหนมีเกี่ยวกับอายุบ้างอา้คุณครูเจอแล้วนะคะนี่เลยลูกเนาะตืดทึดใช่ไหมคะทำไมลูก <pe c> s> <S เขาบอกว่า I am 11 years old ใช่ไหมเขาบอกว่าเขา,าอายุ11ใช่ไหมลูกเราก็เติมว่า Linda is ถ้าไรลูกเติมเลยไปคะ11เก่งมากประโยคเต็มเตมก็คือ Linda is 11 years old ขอแรกเติมเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2ลูกเขาบอกว่า she lives in อุ้ยคุณครูเจอคำนี้ลูก lives อาศัยอยู่แสดงว่าต้องพูดถึงทำไมลูก ที่อยู่ของเขาแน่นอนเลยค่ะนะคะว่าเขานี่นะคะอยู่ที่ไหนค่ะเด็กๆเจอไหมลูกคาว่าอยู่ที่ไหนลูกที่เขาเล่าว่าเขาอยู่ที่ที่นึงคุณคูณเจอแล้วค่ะคาว่า I live in London I live in London นะคะเขาอยู่ไหนลูกเขาอยู่ลอนดอนใช่ไหมลูกเด็กๆเติมเลยค่ะ she lives in ตอบเลยค่ะ she lives in very good she lives in London เธออยู่ที่ ลอนดอนค่ะนะคะ 3. ค่ะ she has got one เธอมีเนาะ she has got และมีคำว่าหนึ่งแสดงว่าอะไรเราก็หาอะไรที่แบบเป็นหนึ่งอะลูกเนาะนี่ลูกเด็กๆเ,เจอไหมลูกมีอะไรหนึ่งไหมลูกคุณครูแอบเจอนะคะเจอตรงนี้ลูกหลังคำว่า I live in London with my parents and ค่ะ my brother John แปลว่าอะไรลูกเขาอยู่ในลอนดอนกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายหนึ่งคนที่ชื่อว่าจอนแสดงว่าเขามีอะไรลูกหนึ่งคนน้องชายเก่งมากค่ะนะคะต่อเป็น she has got one ว่าอะไรดีคะน้องชายค่ะ brother ขอประโยคเต็มๆค่ะ she has got one brother she has got one brother ออกเสียงพร้อมกันสนุก she has got one brother เก่งมากเขามีน้องชายกี่คนคนเดียวเลยเนาะต่อเลยนะคะ Linda wants to be คีย์เวิร์ดคือคำว่า wants to be อยากจะเป็นแปลว่าต้องเป็นการบอกเรื่องของอาชีพใช่ไหมลูกเรามาหาสรุปว่าอาชีพเนี่ยนะคะมีอาชีพอะไรได้บ้างค่ะตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊๊๊๊เด๋ยวเจอไหมลูกคุณครูแอบเจอนะกสิพายอยู่ล่างๆเลยอยู่ด้านล่างๆเลยค่ะ ตรงคำว่า I want to be อเจอยังนี่แล้วนึกเนอะอันนี้ใช่ไหมอ่าเก่งมากนะคะ I want to be an artist I want to be an artist เด็กขาเด็กนข้างหลังไหมลูก when I grow up เด็กรู้ไหมว่าคำเนี้ grow up คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าโตเป็นผู้ใหญ่นะคะโตเป็นผู้ใหญ่แสดงว่าเขาบอกว่าอะไลูก I want to be an artist when I grow up เขาอยากเป็นศิลปินเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเติมสรุปข้อ4เติมคำว่าอะไรคะศิลปินค่ะ artist เก่งมากนะคะเป็น artist ก็เป็น linda wants to be an artist ต่อนะคะ because she is good at keyword มาละ good at เก่งในเรื่องอะไรต้องหาที่เขาเล่าว่าเขาเก่งเรื่องอะไรลูก เด็กเจอไหมลูกคำว่าเก่งหลุกเนาะเจอไหมคะถ้าไม่เจอค,คุณครูใบค่ะอยู่หน้าประโยคข้อเมื่อกี้แล้วค่ะเฮ้ยเจอแล้วนะตรงนี้หรือเปล่าเตดิรดเดด,ด,ดนะที่เขาบอกว่าลูก I am good at drawing and painting เขาเก่งด้านการวาดรูปแล้วก็การระบายสีนั่นเองเติมเลยลูกเนาะ because she is good at drawing and painting อีกครั้งนึงค่ะ because she is good at drawing and painting เดี๋ยวเดี๋ยวออกเสียงพร้อมกันค่ะ because she is good at drawing and painting เก่งมากๆเลยนะคะข้อ7ค่ะ she likes เธอชอบหาสิลูกคำว่าชอบลูกนะชอบนะคะเจอชอบไหมลูกเนาะเดือดเดือด คุณครูเจอคาว่าชอบนะคะลูกเฮยเด็กๆขาสังเกตต่อดีๆนะคะมีแอนมากันแสดงว่าทําไมลูกชอบสิ่งนี้และอีกสิ่งหนึง่งแสดงว่าต้องมีก,กี่อย่าง2องอย่างสุดท้ายคือคําว่า in her free time ในเวลา Freetime เวลาเลยลูกเวลาว่างต้องเป็นสิ่งที่เธอบอกว่าเธอชอบทําสิ่งนี้ในเวลาว่างอะไรที่แบบว่าชอบในเวลาว่างคุณครูเจออยู่ย่อหน้าที่สอง in my free time ไอ้ไม่ลูก she likes collecting stamps and playing computer games in her free time โอเคไหมคะครบรู้เนะเรามาดูเฉลยของเขากันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะเฉลยขึ้นเลยนะคะใครที่เมื่อกี้จดไม่ทันนะลูกนะหนูจดตอนนี้ได้เลยค่ะนะคะคุณคุูให้เวลาค่ะนะคะสองนาทีค่ะหมดเวลาแล้วนะลูกเนอะทันไหมลูกให้อีกนิดนึงค่ะนะคะอุ้ยเด็วเร็ลูก คุณครูเจอคําว่าโตนะคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมลูกมีไหมมีเหมือนกันเนอะไหนคุณครูลองลบซะลูกกดลบซะลูกอุ้ยเด็กลบไม่ได้ค่ะเด็กๆขาทำยังไงดีลูกเนอะมานลบไม่ออกอ่ะลูกก็งั้นก็ให้มันอยู่แบบอย่างนี้ไปแล้วกันเนอะลูกเนอะโอเคไหมคะไม่โกรธนะลูกนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูใจต้องอ่านตามนี่รู้แต่ว่าหนูไม่ต้องอ่านคําว่าโตโอเคไหมลูกอ่านตามคุณครูทีละประโยคเลยนะคะมาพร้อมไหมลูกพร้อมนะ คุณครูเริ่มเลยนะคะเด็กๆอ่านตามนะคะอันนี้จะยาวนะคะ1ประโยคจบเลยค่ะประโยคแรกนะคะ Linda is 11 years old. She lives in London. She has got one brother. Linda wants to be an artist. because she is good at drawing and painting ประโยคสุดท้ายนะคะ she likes collecting stamps and playing computer games in her free time เก่งมากๆค่ะเห็นไหมลูกขนาดประโยคยาวมากหนูยังอ่านได้แบบตรงไปเป๊ะเลยนะคนีนะคะทุกคนลูกเก่งค่ะปลบมือให้ตัวเองสิลูกอาขอบคุณค่ะทุกคนค่ะที่ปลุมือคุณครูนะคะ เรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆลูกกิจกรรมนี้น่าทำจังเลยลูกเนอะเพราะว่าทำไมลูกเด็กในรูปนี้หน้าตาดีมากเลยะคะเนี่ยเขาทำอะไรเขาลูกอ่านคําสั่งกันดีกว่าคะ่ะ Read the card ให้เราอ่านที่ card ใบนี้ใช่ไหมลูก And write about Andy Parker และเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายคนนี้คะ่ะที่ชื่อว่า Andy Parker โดยที่ use the reading as the model ให้เราใช้ Reading บทอ่านก่อนในน้ท่เราอ่านด้วยกันเนี่ยมาเป็นในรูปแม่แบบค่ะนะคะเรามาดูสิคะว่าในคอร์สเนี่ค่ะเขาให้เรื่องราวเกกับแอนดี้พา e เอร์อะไรกับเราบ้างนะคะหนึ่งเ,เจอ Name เขาบอกชื่อเราใช่ไหมลูก Age อายุค่ะเท่าไหร่คะลูก12เนาะ he is 12 years old นะคะต่อไปลูกอันที่3คุณครูชอบมากเลยค่ะ personality ก็คือ บุคลิกนิสัยว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงใครจำได้บ้างแอนดี้พาร์เกอร์เป็นคนยังไงลูก what's he like what's he like ทำไมเลยคะ he's bossy ใช่ไม่ลูกเนาะเป็นคนที่ทำไมเลยลูก bossy ชอบสั่งคนอื่นน,นุมนิสัยไม่น่ารักเลยลูกเนาะต่อไปคะ่ะ hobbies งานอาดิเรกข,ของเขาลูกทำอะไรลูก watching TV playing computer games นะคะ ก็คือดูทีวีแล้วก็เล่นเกมนะคะต่อไปคือสปอร์ตกีฬาที่เขาชอบค่ะเขาเล่นอะไรรู้ไหมคะสเกตบอร์ดิ่งก็คือเล่นสเกตบอร์ดนะลูกเนาะต่อไปค่ะกูงแอดแปลว่าอะไรนะเก่งในเรื่องอะไรใช่ไหมลูกเขาเก่งเรื่องอะไรลูก he is good at it เก่งเรื่องไอทีเนาะสุดท้าย wants to be เขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นอะไรคะลูก what does he want to be อ่า ah, he wants to be a computer programmer เดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้ลูกมาเติมขาล่างกันค่ะมาให้มันเต็มเลยลูกเนาะเขาขึ้นต้นด้วยคำว่า this is andy parker ให้เราเด็กๆลองทำสิลูกวะลองเขียนเขียนเขียนดูสิคะว่าจะได้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะและนี่ค่ะนะคะอ่านี่ค่ะอันนี้คุณครูนะคะเขียนด้วยกันเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณครูเขียนเร็วไหมลูกเขียนเร็วนะลูกเนา ีนลูกเขาบอกว่าอะไรลูก this is Andy Parker he's i 12 years old อมบอกอายุแล้วใช่ไหมลูกเนาะ12บอกอะไรต่อลูกนิสัยค่ะด้วยคำว่า he is เป็น he is bossy he is bossy บอกนิสัยเสร็จมีอะไรอีกลูกสิ่งที่เขาชอบทำใช่ไหมคะก็คือในเวลาว่างก็คือ in his free time he likes watching TV and playing computer games พอทาไมลูกรู้ว่าเขาชอบเล่นเกมเขาชอบดูทีวีแล้วก็ต้องพูดถึงเลยเลยลูกกีฬาที่เขาชอบเล่นใช่ไหมลูกนี่คุณครูแต่งว่า he also goes skateboarding on Saturdays เขาไปทําไมลูกเขาไปเล่นสเก็ตบอร์ด on Saturdays วันเลยรู้ไหมวันเสาร์ล้วคิดว่าไปวันเสาร์เดียวหรือไปทุกๆวันเสาร์ทำไมรู้ว่าไปทุทกๆวันเสาร์ล่ะลูกเพราะคำว่า Saturdays หนูเติม S ค่ะแปลว่าอะไรคะ every Saturday อย่าลืมนะคะถ้าใช้ every ข้างหนาหไม่ต้องมี S เนอะเติม S ปุ๊บก็ทำไมลูกเอา every ข้างหนาหออกได้เลยเท่ากันว่าทุกๆค่ะพอเราบอกว่าเขาชอบเล่นสเกตบอร์ d i n g ละต่อด้วยแหละเขาเก่งใช่ไหมลูกเขาเก่งคือ he is good at IT he is good at IT เก่งแล้วสุดท้าย เก่งเรื่อง IT ก็พูดถึงอาชีพเนาะอาชีพคือเลยนะ want to be ใช่ไหมก็เป็น he wants to be a computer programmer when he grows up จำได้ไหมคะ g r o w up แปลว่าโตเป็นผู้ใหญ่เด็กแปลประโยคนี้คุณครูฟังสรุปประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเนี่ยเก่งมากๆค่ะเขาอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ ออกเสียงพร้อมๆคุณครูค่ะหครั้งค่ะ This is Andy Parker. He is 12 years old. He is b o s s y In his free time, he likes watching TV and playing computer games. ต่อเลยนะคะ He also goes skateboarding on Saturdays. he is good at IT he wants to be a computer programmer when he grows up เก่งมากๆเลยลูกปบมือตัวเองสิลูกเก่งจริงๆลยวันนี้นะคะได้เขียนได้อ่านเยอะแยะเลยค่ะนะคะเด็กๆคะเด็กเห็นประโยคบนกระดานไหมคะสีฟ้าๆเ่ยค่ะติดินสิคะว่าประโยคเหล่านี้มีประโยคว่าอะไรบ้างประโยคแรกเขาบอกว่า What do you like doing in your free time? เด็แปลได้ไหมว่ามันแปลว่าอะไร What do you like doing in your free time? อันแรกแปลว่าอะไรลูกอะไรใช่ไหมลูกแปลเป็นประโยคสิลูกคุณชอบทำอะไร in your free time ในเวลาว่างนะคะเป็นคำถามลูกนะแล้วเด็กตอบปนใจเขาว่าเด็กชอบทำอะไรบ้างในเวลาว่างคะ่ะออกเสียงพร้อมคุณครูคะ่ะ What do you like doing in your free time? คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างนะคะประโยคต่อไปค่ะ What are you good at What are you good at ประโยคนี้คุณครูคงไม่ต้องแปลลูกนะเพราะเด็กเนี่ยเจอคำว่า good at บ่อยมากแล้วแปลว่าอะไรนะเก่งในประโยคนี้ก็เลยแปลว่าอะไรล,ลูกเด็กๆแปลให้ครูฟังสิคะคุณเก่งในเรื่องอะไรเก่งมากค่ะนะคะเด็กๆขามีใครจำได้ไหมนะ ถ้าเราบอกว่าคุณเป็นคนขี้อายไหมคุณเป็นคนมั่นใจหรือเปล่าคุณเป็นคนแบบชอบสั่งคนอื่นไหมคุณเป็นคนใจดีหรือเปล่าเราขึ้นต้นด้วยคำว่า are you ใช่ไหมลูกเช่น are you shy ออกเสียงพร้อมกันสิคะ are you shy are you confident are you confident are you bossy are you bossy are you kind Are you kind? ชายคือ ki ไ confident มันใจ bossy ชอบสั่ง kind ใจดีขออีกประโยคหนึ่ง What do you want to be แปลว่าอะไรนะคะคุณอยากเป็นอะไรใช่ไหมลูกอุ้ยจะมีคนถามเราว่า why แปลว่าทำไมเราตอบตอบว่า because เพราะว่าค่ะ และนี่ขลุกคือประโยคทั้งหมดอะนะคะที่เราได้เรียนกันไปนะคะเรื่องอาชีพเรื่องสิ่งที่คุณชอบทําสิ่งที่คุณเก่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อุปนิสัยของคนแต่ละคนนะลูกเนาะสุดท้ายนะคะเด็กๆลูกอาชีพเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยค่ะเด็กๆไปหาตัวเองให้เจอนะคะหาตัวตนให้เจอว่าเราเนี่ยอยากประกอบอาชีพอะไรอยากเป็นอะไรหาความชอบความเก่งของตัวเองให้เจอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไป ต้องลากันแล้วค่ะบายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education